สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับผมได้เจอคำถามนะครับจากเพื่อนๆนะครับทักเข้ามาแล้วก็โทรมาถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อลำในวิทยุ T8FG นะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่มีวิทยุ T8FG นะครับผมมีแต่14FG นะครับแต่ว่าในเรื่องของเมนูต่างๆนะครับแล้วก็การตั้งชื่อตัวลำมันก็คล้ายๆกันนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ติดตามชมช่องเอกสายหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีสาระความรู้นะครับมาฝากเพื่อนๆตลอดเวลานะครับก็วันนี้มาพักในเรื่องของ 3D มาชมในส่วนของการตั้งค่าวิทยุนะครับจากเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับผมจะทำให้ดูนะครับว่าการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อยังไงนะครับตั้งชื่อลำนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับครับก็พร้อมแล้วนะครับกับวิทยุ T14FG นะฮะเปิดวิทยุขึ้นมานะครับทีนี้หน้าตาของ T8FG กับ T14FG เนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันนะฮะก็เราสมมุติเราเข้าไปเลือกนะครับที่ตัวคำว่า T นะครับตัวนี้สมมุติมันขึ้นชื่อว่า New Folder อะไรประมาณนี้นะครับเราจะตั้งคำว่า T ให้มันเป็นชื่อลำนะครับสมมุติเราจะตั้งเป็นอะไรดีล่ะตั้งเป็นกาอุยดีกว่า GUEI3 นะครับเราก็หมุนไปที่ตัว T นะครับเหมือนกันนะครับที่ 8FG ก็หมุนไปอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็กดไปตรงกลางนะครับกดไปอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็มาคำว่า Rename นะครับกดเข้าไปอีกทีนึงพอกดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปที่ Delete ก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้มันหายไปนะครับแล้วเราก็สมมติเราตั้งชื่อว่า GAUI นะครับเราไปหมุนไปที่ตัว G แล้วก็มาที่หมุนที่ตัว AUI นะครับแล้วก็เลข3นะครับกดข้างล่างทีหนึ่งแล้วก็หมุนมาที่เลข3ปึ๊บเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็หมุนมาที่คำว่า Enter คำนี้นะครับแล้วกดตรงกลางเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วเราก็หมุนไปที่คำว่า Model SEL นะครับเราก็กดออกมานะฮะก็เป็นชื่อคำว่ากาอุย3นะครับแบบนี้นะครับไม่ยากเลยนะฮะที่8 FG ก็คล้ายๆกันนะครับครับก็ไม่ยากเลยนะฮะสำหรับวิทยุ T8 FG นะครับกับตัว T14 FG เนี่ยก็คล้ายๆกันนะฮะการตั้งค่าต่างๆจะคล้ายกันมากๆแต่ว่าในส่วนของT8 FG เนี่ยมันจะใช้กับ receive ของมันโดยเฉพาะนะครับนะครับแต่ว่า T14FG เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ receive ได้ทุกชนิดของฟูตาบ้าได้เลยนะครับยกเว้นที่มันเป็น T-fast นะครับจะใช้ไม่ได้ถ้าเป็น S-fast คือใช้ได้หมดเลยนะครับนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาวิทยุที่คุณภาพนะครับแล้วก็ซื้อครั้งเดียวจบเลยเนี่ยผมก็แนะนำเป็นตัวนี้นะการตั้งค่าก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายแล้วก็ราคาตอนนี้มือ2ก็ไม่กี่บาทนะครับไม่กี่พันก็ลองหามือ2ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันก็หลักหมื่นกว่านะครับก็จะใช้เงินค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าหามือ2เอาก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องหากับคนที่เอามาปล่อยแล้วแบบสภาพดีๆนะคือแบบราคาแบ่งๆกันเล่นแล้วก็วิทยุไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะหาจากเพื่อนๆในสนามที่เล่นด้วยกันก็ได้นะครับก็คือมีหลายตัวก็มาแบ่งขายเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามาแบ่งๆกันเล่นนะครับแล้วเราก็ได้ใช้ในราคาถูกๆด้วยแล้วคนที่มีหลายอันก็เอามาแบ่งขายกับเพื่อนๆที่เขาอยากจะเล่นแล้วก็จะได้มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับที่ผมผอมๆเนี่ยผมออกกําลังกายมานะฮะก็เลยรีบมาทําคลิปนะฮะวันนี้ก็รอชมตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันนี้ผมก็เลยทําคลิปการตั้งชื่อให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนในคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการฮอปหงายท้องนะครับหันข้างอีกนะครับก็ยังต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนอีกนะฮะแล้วก็การฝึกฟิปแบบฟิปข้างฟิปหน้า TikTok อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึก 3D อยู่แต่ถ้าใครที่กำลังฝึกอยู่นะครับตกอย่าเพิ่งท้อนะครับ
มาเก็บหันมาเก็บเบสิกพื้นฐานเราจะได้ไม่ตกนะฮะแล้วเราก็จะได้เล่นได้นานๆนะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็จะมีสาระความรู้ต่างๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรก็เม้นมาหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะครับผมจะทำคลิปแบบนี้ให้ดูกันดูครั้งนึงก็จะได้ดูกันหลายๆคนเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับ